ไปดูที่ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกนะคะปรากฏว่าในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมายอดขายทั่วโลกปรับตัวลดลงเป็นการหดตัวถึง 8% ค่ะไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะสำหรับยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกของไตรมาส3ปีนี้ค่ะปรากฏว่าหดตัวไปถึง 8% นะคะมาอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบทศวรรษกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ความต้องการในสมาร์ทโฟนแบรนด์หลักเนี่ยลดลงไม่ว่าจะเป็น iPhone ของ Apple หรือแม้แต่ Samsung เองนะคะข้อมูลจาก Culture Point Research ค่ะออกมารายงานนะคะว่ายอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกในไตรมาสที่3ของปีนี้หดตัวลง 8% มาสู่ระดับที่ต่ำที่สุดในรอบทศวรรษค่ะหลังจากที่ความต้องการในสมาร์ทโฟนแบรนด์หลักเนี่ยลดลงไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple เอ่ย Samsung เอ่ยในขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดของสมาร์ทโฟน5อันดับแรกนะคะซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนจากจีนเนี่ยประกอบไปด้วยตัวของ Xiaomi Oppo แล้วก็ Vivo เนี่ยต่างลดลงสู่ระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ3ปีด้วยเช่นกันนะคะตลาดสมาร์ทโฟนตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้รายได้ของผู้ผลิตอย่าง Apple แล้วก็ Samsung เนี่ยลดลงตามไปด้วยนะคะโดยยอดจัดส่งของ Apple และ Samsung ในไตรมาส3ลดลงนะคะโดย Apple ลดลงประมาณ 8% ส่วน Samsung ลดลงถึง 13% ค่ะด้านบรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับ Apple และ Samsung ในไตรมาสที่3ก็คือ Huawei นะคะหลังจากที่มีการเปิดสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะคะในขณะที่มาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐยังคงเข้มงวดอยู่นะคะก็ต้องบอกว่า Huawei เองเนี่ยมียอดขายที่ดีขึ้นนะคะในกลุ่มของประเทศจีนค่ะส่วนตลาดเกิดใหม่อื่นๆซึ่งถือเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนนะคะในไตรมาสที่3เนี่ยมีหลายตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคตะวันออกกลางรวมไปถึงแอฟริกานะคะก็เป็นภูมิภาคที่มียอดขายเติบโตเมื่อเทียบกันเป็นรายปีค่ะ